กลับเข้าสู่ช่วงจับชีพจรนะครับก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศการจับจองพื้นที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33นะครับผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจากทาง Speed Channel นิดนึงนะครับกับโครงการ Speed Running โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้ที่สวนลุมพินีครับและรายได้ของเขานะครับจะนำไปสมทบกับมูลนิธิขาเทียมครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมไปร่วมงานนี้จะได้ทั้งสุขภาพและได้ทั้งบุญกุศลเลยนะครับส่วนตอนนี้เราไปดูบรรยากาศงานรับจองพื้นที่สำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ที่ Impact กันเลยดีกว่าครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานจองพื้นที่ของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีโดยงานจะแบ่งออกเป็น2วันด้วยกันค่ะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะเมื่อวันที่8และ9มิถุนายน2559บริษัทสื่อสากลจำกัดจัดงานแถลงข่าวและจองพื้นที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ให้กับบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์มอเตอร์สปอร์ตและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องสำหรับรถต่างๆและ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ใช้พื้นที่ของอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีในการจัดงานรวมทั้งสิ้น 80,000 ตารางเมตรโดยได้มีการจัดเตรียมทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กอย่างเป็นสัดส่วนสวยงามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จองพื้นที่แต่ละประเภทโดยกติกาของการจองพื้นที่ยังคงยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคแก่ผู้จองพื้นที่อย่างเท่าเทียมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเหมือนเช่นทุกปีค่ะการจองพื้นที่ของงานวันแรกช่วงบ่ายเป็นการเปิดให้จองพื้นที่สำหรับค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยรถยนต์ใช้เวลาในการจับจองพื้นที่หมดลงภายในเวลา27นาทีทุบสถิติการจองพื้นที่โซนรถยนต์ของทุกปีที่ผ่านมาประเมินการจับจองได้เท่ากับ 92.5% ส่วนรถจักรยานยนต์ปีนี้เปิดให้จองพื้นที่แยกออกมาจากโซนรถยนต์เป็นปีแรกใช้เวลาในการจับจองพื้นที่หมดลงภายในเวลา22นาทีประเมินการจับจองได้กว่า 100% ส่วนการจองพื้นที่วันที่2เป็นการเปิดให้จองพื้นที่สำหรับมอเตอร์สปอร์ตเครื่องเสียงติดรถยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆโดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากบรรยากาศการจองเต็มไปด้วยความสนุกสนานต่างช่วงชิงโอกาสในการจับจองพื้นที่กันอย่างดุเดือดและสามารถปิดการจองลงภายในเวลา1ชั่วโมงเสร็จประเมินพื้นที่ในการจับจองได้กว่า 90% ค่ะงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ปีนี้ภายใต้แนวคิดเชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะ Connect the World Connect People Smart Vehicles จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-12ธันวาคม2559หน้าอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีขายพื้นที่หมดเร็วแบบนี้รับรองว่างานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33จะต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กว่าปีไหนแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงาน Motor Expo ได้ที่ www.motorexpo.co.th และ www.facebook.com/motorexpo เป็นไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศการจับจองพื้นที่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33คลึกคลื้นมากเลยใช่ไหมครับยังไงคุณผู้ชมนะครับไปร่วมงานนี้กันได้ครับในวันที่1-12ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีมาต่อกันในช่วงเปิดอกนะครับวันนี้จูนมีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% มาฝากกันครับส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรนั้นติดตามได้เลยครับผมช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงช่วงเปิดอกวันนี้นะคะเหมาะมากเลยสำหรับผู้ที่กำลังใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์กับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์อยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะจูนมีน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แอมซอยมาแนะนำกันและวันนี้นะคะจูนได้รับเกียรติจากคุณปัญญาช่วงฉ่ำผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Dextrust Engineering จำกัดมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณปัญญาสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับบริษัทที่นำเข้าแอมซอยกันก่อนดีกว่าว่าทำอะไรบ้างโอเคครับบริษัท Dextrust Engineering นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบ Medical Pipeline นะฮะมากว่า20ปีแต่ว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันแอมซอยที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทำไมถึงเลือกแอมซอยเข้ามาล่ะคะครับก็อย่างที่บอกว่า
คือแอมซอยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น the first in synthetic นั่นก็หมายถึงว่าเขาคือคนแรกของโลกที่คิดค้นน้ำมัน synthetic นะครับซึ่งคำว่า the first in synthetic เนี่ยไม่สามารถมียี่ห้อไหนหรือผลิตภัณฑ์ไหนที่สามารถใช้คำนี้ได้แล้วนะครับและเขาเกิดมาประมาณ44ปีซึ่งไม่เพียงแต่เท่านั้นก็คือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยวันที่เขาเกิดมาครั้งแรกของโลกเนี่ยเขาได้ API รับรองนะครับแล้วก็มีระยะเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานที่สุดคือ40,000กิโลใช้แล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะเงียบขึ้นนะครับแล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์ก็ลดลงเล็กน้อยนะครับประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์ก็สะอาดด้วยนะครับอันนี้คือจุดเด่นๆของผลิตภัณฑ์ได้ยินจุดเด่นของแอมซอยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผลิตภัณฑ์ที่คุณปัญญาแนะนำในวันนี้กันก่อนดีกว่าครับได้ครับมีอะไรบ้างวันนี้ครับก็อย่างตัวที่ตั้งโชว์อยู่นี่นะฮะก็คือน้ำมันแอมซอยรุ่นซิกเนเจอร์แอมซอยเนี่ยการันตีน้ำมันตัวนี้40,000กิโลหรือว่า1ปีบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมันวิ่งได้จริงเหรอ 40,000 อันนี้คือทดลองมาแล้วที่อเมริกาเนี่ยแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าทราฟิกหรือว่าการจราจรต้องไม่ติดขัดนะครับก็คือวิ่งทางยาวๆหรือว่าในต่างจังหวัดตัวนี้ 40,000 ได้แต่ถ้าเป็นในกรุงเทพก็คือ 24,000 กิโลซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วตรงนี้เราก็มีการทดสอบทางห้องแลบด้วยเมืองไทยนะครับว่าใช้งานจริงหลังจาก 10,000 กิโลผลมันเป็นยังไง 20,000 โลเป็นยังไงผลทดสอบเนี่ยทุกอย่างปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งตัวนี้จะมีมาตรฐานของ OEM ของค่ายรถอเมริกันรองรับอยู่ที่สำคัญคือเขาได้มาตรฐานอาเซีย A5 B5 คือสูงสุดของยุโรปแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย API เนี่ยก็คือสูงสุดก็คือ API SN Resource Conserving นั่นก็คือรองรับน้ำมัน E85 ได้นะครับคือถ้าเรามีรถที่ใช้น้ำมัน E85 เราใช้น้ำมันเครื่องที่เกรดเป็น SM หรือ SN เท่านั้นเนี่ยเครื่องยนต์เราจะสึกหรอเร็วนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำเข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นเบนซินนะครับตัวนี้มันจะผสมอยู่ในน้ำมันเครื่องก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดเป็นกรดที่กัดเครื่องยนต์ได้ทันทีเลยถ้าผู้บริโภคไม่รู้เนี่ยใช้น้ำมันไม่ตรงเกรดเครื่องยนต์ก็จะถึกล้อเร็วกว่าปกติครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากตัวนี้นี่ยังมีตัวอื่นมาแนะนำอีกไหมครับผมเราก็จะมีตัวที่รองลงมาในระดับเดียวกับของยี่ห้ออื่นๆนะฮะราคาก็ลงมาด้วยก็คือเป็นรุ่น XL แต่ของเราเนี่ยไม่ใช้ได้แค่หมื่นมันใช้ได้การันตีที่ 15,000 กิโลไม่ว่าจะการจราจรจะติดขัดยังไงแบบในกรุงเทพนะครับอันนี้คือคุ้มค่ามากนะครับเพราะเป็นน้ำมันนำเข้า 100% นอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันทางด้านของรถดีเซลนะครับก็คือรถจำพวกปิกอัพหรือว่ารถใหญ่นะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็น OE Diesel Heavy Duty นะครับอันนี้คือสำหรับกลุ่มของรถดีเซลนอกจากนั้นเราก็จะมีน้ำมันสำหรับรถยุโรปโดยตรงซึ่งตรงนี้เรามีการได้รับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงเรามีใบเซอร์ให้ดูการันตีเลยครับว่าใช้ผ่านแน่นอนนะครับราคาก็ไม่ได้แพงกว่านะครับนอกจากน้ำมันที่ใช้กับรถยุโรปแล้วเนี่ยเรายังมีน้ำมันที่ใช้กับรถเรซซิ่งเพื่อการแข่งขันโดยตรงซึ่งเป็นน้ำมันที่เรียกว่าเกรดที่ใช้อยู่ในการแข่งขันนาสคาแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งแบ่งเป็น2ระดับเหมือนกันก็คือว่ารุ่น Advance กับรุ่นธรรมดานะครับรุ่น Advance นี่ก็คือการันตีที่10,000โลหรือว่า 12,000 กิโลส่วนรุ่นธรรมดาก็คือ 5,000 กิโลถึง 6,000 กิโลนะครับค่ะโอ้โหแอมซอยหลากหลายขนาดนี้ปีนี้ตั้งเป้าการตลาดไว้ยังไงบ้างคะครับผมเราเพิ่งเข้ามาเราเป็นน้องใหม่นะครับปีที่แล้วเราได้ประมาณ15ล้านปีนี้เราก็คาดว่า30ล้านเนี่ยคงไม่ยากโอ้ไม่ยากเลยนะคะคุณปัญญาคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากใช้น้ำมันเครื่องแอมซอยบ้างนี่ทางเรามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมาฝากบ้างไหมคะครับผมช่วงนี้นะครับก็ทางเราจะมีการออกบูธที่งานออโต้ซาลอน2016นะครับระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนผู้สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าไปในงานก็จะได้ส่วนลด 20% นะครับไม่ว่าจะซื้อน้อยซื้อมากนะครับได้ 20% แล้วก็จะมีของแถมนอกจากนี้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราถือว่าเป็นเดือนมิดเยียร์เซลนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนโดยที่จะใช้ส่วนลด 20% สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอมซอยได้ทั่วประเทศนะครับซึ่งจะใช้สิทธิ์นี้ได้แล้วก็ถ้ามีการกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจของเราก็จะได้ส่วนลดตรงนั้นอีกเพิ่มเติมครับยังไงลงติดตามในแฟนเพจของเราได้นะครับแอมซอยแฟนคลับอินไทยแลนด์ครับกดไลค์กดแชร์ก็สามารถที่จะใช้ตรงนั้นนะครับเป็นวอลเชอร์ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับซึ่งเราก็ยินดีให้ก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้ส่วนลด200บาทนะครับหรือถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับใช้งานอยู่เคยใช้งานแล้วก็เขียนคำบรรยายว่าประสิทธิภาพของแอมซอยเป็นไงที่คุณประทับใจในเรื่องจริงๆนะฮะก็แข่งขันกันก็อาจจะได้ทองคำนะครับมูลค่า1บาทนะสำหรับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่เราแบ่งเป็น2รางวัลนะครับปีนี้ค่ะอย่างนี้ต้องรีบกดไลค์กดแชร์กันแล้วนะคะสุดท้ายนี้คุณปัญญามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับผมก็เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของแอมซอยเนี่ยเป็น the first intensive เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ของเราคือเป็นสารสังเคราะห์ 100% ทั้งหมดทุกตัวเนี่ยใส่แล้วต้องมีผล
แสดงออกมาเห็นชัดเจนครับผมค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้านึกถึงน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% ต้องนึกถึงแอมซอยนะคะในวันนี้ขอขอบคุณคุณปัญญาค่ะขอบคุณนะคะ